จากความที่เรารู้สึกว่าคงไม่ใช่คู่กันหรอกจนเวลาผ่านไปครับเราสองคนก็พิสูจน์ให้กันและกันได้รู้ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อใครสักคนหนึ่งซึ่งผมเองก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ผมทำให้ผู้หญิงคนนี้ครับก็ขอบคุณกินมากๆที่ให้โอกาสตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จริงๆเราสองคนไม่ได้เหมือนกันสักทุกอย่างแต่คือเขาเป็นส่วนเติมเต็มที่พอดีกับกิฟต์อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากเหมือนเป็นบ้านของกิฟต์อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคือกิฟต์สามารถพูดกับเขาได้ทุกเรื่องคือไม่มีสักครั้งเลยที่เขาทำให้กิฟต์เสียใจจะบอกคุณแม่ของกิฟต์นะครับว่าผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคทุกอย่างนะครับแต่ผมจะดูแลลูกแม่ให้ดีที่สุดนะครับเหมือนที่แม่รักลูกสาวคนนี้มากๆผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับแม่ไม่ต้องห่วงครับปกติจะไม่ค่อยบอกรักเขาสักเท่าไหร่แต่วันนี้อยากจะบอกว่ากิ๊บรักก็มากๆนะคะแล้วก็จะดูแลก็ตลอดไปค่ะก็จะรักกิ๊บเหมือนวันแรกที่เราคบกันจะปฏิบัติกับกิ๊บเหมือนเดิมรักนะมาเจอเขาซึ่งก็แบบเฮ้ยสวยมากผมก็นึกในใจว่าถ้าผมจะต้องจีบใครสักคนหนึ่งในการเป็นไทยเขาคือคนนั้นขอให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็ดีที่สุดในใจตั้งแต่เจอมาความรักที่ทั้งคู่มีบางคนหาทั้งชีวิตยังไม่เจอเลยเ
ะไม่สัญญาว่ามันจะดีที่สุดไหมไม่รู้แต่คนคนนี้กิฟต์เนี่ยค่ะจะทำให้สุดความสามารถเท่าที่กิฟต์ทำได้กิฟต์เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วแล้วผมรักความที่มันเป็นกิฟต์อยู่แล้วก็ขอให้อยู่กับอย่างนี้ไปตลอดก็ผมสัญญาว่าผมจะดูแลความรักของเราให้เหมือนเดิมคือเพิ่มเติมเนี่ยดีแต่ว่ามันจะไม่ลดลงแน่นอน